ครับผมสวัสดีครับสำนักตักกศิลาทุกท่านนะครับในวันนี้เราจัดงานอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับแต่เรามาเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างในวันนี้กับเรียนเชิญนะครับในวันนี้ครับคุณครูไพศาลครับผมครับก็สวัสดีครับสมาชิกตะกัศิลาทุกท่านนะครับวันนี้เย็นนี้เราก็กลับมาพบกันเหมือนเคยนะครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากท่านวิทยากรนางสาวทัศนียาน้อยพิทักษ์นะครับครูกศน.นะครับครูกศน.ผมมองไม่เห็นขออภัยนะครับน่าจะเป็นไม่เดานะครับมาในเรื่องของเว็บแอปนะครับแล้วก็ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์นะครับโดยใช้ตัว Data Table บวกไลน์แจ้งเตือนนะครับพร้อมกับปุ่มสั่งพิมพ์นะครับมีปุ่มสั่งพิมพ์ให้ด้วยนะครับก็ตอนนี้ได้เวลาสมควรแล้วครับขอเรียนเชิญท่านวิทยากรเลยครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะท่านอาจารย์ไพศาลนะคะต้องกล่าวแบบนี้ก่อนค่ะวันนี้ที่เอามาขึ้นซูมเนี่ยจริงๆแล้วเป็นระบบแรกๆเลยที่ได้เข้ามาเรียนรู้ในห้องตะกศิลาแล้วก็เรียนเรื่องของการเขียนโค้ดด้วยนะคะแล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์จากหลายๆท่านซึ่งเคยนําเสนอเรื่องของระบบบันทึกข้อมูลไปแล้วน่าจะ2-3 ครั้งแล้วอะค่ะทีนี้ครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่าจะเป็นฤดูกาลของการรับสมัครนักศึกษาใหม่ด้วยนะคะแล้วก็หลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือในระบบก็น่าจะเป็นเรื่องของใกล้ที่จะสอบไปภาคหลังจากสอบไปภาคปุ๊บเนี่ยก็ในบางที่อาจจะเริ่มรับสมัครนักศึกษาหรือนักเรียนแล้วบ้างนะคะก็เลยนําเอาโปรแกรมนี้มาแบ่งปันกันนะคะทีนี้โปรแกรมนี้ค่ะในระบบบันทึกข้อมูลเนี่ยน่าจะเป็นเบสิกทั่วๆไปอยู่แล้วนะคะตั้งแต่แรกๆแต่ณตอนนี้ทราบมาว่ามีวิวัฒนาการในเรื่องของPDF หรือใดๆก็แล้วแต่ค่ะที่จะมีค่อนข้างจะรวดเร็วแล้วก็ทันสมัยนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าด้วยโปรแกรมนี้หัดเขียนเองด้วยนะคะแล้วก็ได้ถามท่านอาจารย์ทุกท่านมาด้วยก็จะเป็นการสะสมประสบการณ์ตัวเองไปด้วยแล้วก็เป็นการเริ่มต้นการเขียนโค้ดแบบเบสิกเลยนะคะก็จะนําหลายๆโค้ดแล้วก็นําหลายๆรูปแบบมารวมกันก็ออกมาเป็นรูปแบบของใบสมัครออนไลน์ก่อนนะคะก็เลยจะต้องแจ้งก่อนว่าบางอย่างอาจจะไม่ได้ทันสมัยเลยนะคะแต่ว่าอันดับแรกขอแชร์หน้าจอก่อนให้ดูหน้าตาก่อนนะคะว่าออกมาเป็นแบบไหนแล้วก็อาจจะมีบางอย่างที่หลงลืมไปบ้างแล้วจำได้บ้างเพราะจริงๆโปรเจกต์เนี้ยเขียนไว้น่าจะประมาณ5 เดือนเกือบ5 เดือนแล้วอะค่ะที่ลองปรับค่อยๆแต่งแต้มๆไปอะนะคะก็จะเป็นระบบรับสมัครเรียนออนไลน์แบบนี้ก็คือจะเอาไปใช้เป็นไฟล์ GIF นะคะแล้วก็เอามาทำเป็นหัวเป็นเฮดเดอร์นะคะแล้วก็เพิ่มรายละเอียดเข้าไปอะค่ะว่ารายละเอียดในใบสมัครคุณจะต้องใช้อะไรบ้างแบบนี้นะคะในรูปแบบนี้ตรงนี้ก็จะใช้ในเรื่องของไปตกแต่งแล้วก็ไปเขียนรายละเอียดต่างๆเนี่ยในตัวของ HTML นะคะก็จะแบ่งแยกเป็นว่าทั้งหมดเรามีกี่ครูเพราะว่าของสกลเนี่ย1 จังหวัดเหนืออำเภอค่ะก็จะมีครูค่อนข้างเยอะนะคะแล้วต่างคนต่างรับสมัครแต่ถ้าเกิดว่าเป็นท่านอื่นที่นำไปใช้เนี่ยอาจจะเอาตรงนี้ออกเป็นภาคเรียนก็ได้นะคะเป็นภาคเรียนก็ได้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นระดับชั้นที่รับสมัครอยู่ปัจจุบันก็ถ้าได้ไฟล์ไปแล้วก็ลองไปปรับปรุงแล้วก็ลองไปอะแดปต์ดูนะคะโดยเราจะแบ่งเป็นส่วนที่1เป็นข้อมูลทั่วไปอะค่ะก็จะมีการมีชื่อนำหน้านะคะแล้วก็ใส่ชื่อนามสกุลวันที่นะคะแล้วก็เดือนไล่มาเรื่อยๆตามใบสมัครเลยค่ะมาจนถึงส่วนที่2เป็นส่วนข้อมูลครอบครัวค่ะแล้วก็ส่วนที่3เป็นข้อมูลการศึกษานะคะส่วนที่4เป็นข้อมูลการติดต่อส่วนที่5ก็เป็นในเรื่องของไฟล์เอกสารสมัครเรียนต่างๆนะคะสามารถแนบไปได้กําหนดไว้ทั้งหมด6 ไฟล์ค่ะแต่ว่าไฟล์ตรงเนี้ยเราบังคับให้เขาแนบเป็นไฟล์รูปถ่ายซึ่งรูปถ่ายเนี่ยเขาอาจจะถ่ายจากมือถือของเขาณขณะที่เขากําลังจะกดสมัครได้นะคะเพราะว่ารูปถ่ายของสกลเนี่ยอาจจะเป็นรูปถ่ายใช้สําหรับสมัครงานหรือรูปหน้าตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้มาถ้ามีอะไรในมือถือก็สามารถแนบไฟล์ได้เลยต้องบังคับแนบตัวนี้นะคะตัวนี้คือตั้งไว้ว่าให้บังคับแนบไฟล์นี้ส่วนที่5เนี่ยจะแนบหรือไม่แนบก็ได้เพราะบางอย่างเนี่ยเราจะต้องนัดเด็กให้นํา
ใบสมัครต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านเอกสารวุฒิเนี่ยมาให้เราภายหลังก็ได้นะคะส่วนตรงนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ธีรพงศ์ค่ะที่ช่วยแนะนําว่าเออจริงๆแล้วมันเป็นการเปิดเผยข้อมูลเนาะก็ใส่เรื่องของให้ผู้สมัครเนี่ยยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลหรือทําการตรวจสอบข้อมูลว่าเป็นเท็จจริงยังไงก็เพิ่มเป็นลักษณะการยืนยันการส่งข้อมูลนะคะเสร็จแล้วพอกดติ๊กตรงนี้ปุ่มนี้จะแสดงสีเข้มขึ้นมาทําให้สามารถกดบันทึกข้อความได้และในส่วนต่างๆตรงนี้ค่ะถ้ามีช่องใดที่ไม่ได้กรอกนะคะหรือว่ากรอกไม่ครบก็จะทําการเด้งไปในจุดที่ไม่ได้กรอกด้วยนะคะคือป้องกันค่าว่างไว้ให้ด้วยแล้วนะคะทีนี้ในส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นส่วนฟูเตอร์ค่ะฟูเตอร์นี่สามารถแก้ไขได้นะคะในส่วนของ LINE และ Face ก็แก้ได้คือตัวนี้เอาไอคอนมาแปะไว้เดี๋ยวจะไปชี้จุดตรงในโค้ดให้อีกทีหนึ่งค่ะส่วนที่บอกว่าเพิ่มปุ่มขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์โซเฟียนะคะที่อนุเคราะห์เรื่องตรงนี้ขึ้นมาว่าเราอยากได้เวลาที่เรารับสมัครแล้วเนี่ยปกติเมื่อเทอมที่แล้วเนี่ยจะใช้วิธีที่ว่าไปดึงใบสมัครจากตัว Google Sheet มันก็จะเสียเวลาที่เราต้องเข้าไปในไดรฟ์ด้วยอะไรด้วยก็เลยปรึกษากับอาจารย์โซเฟียนนะคะสารแมก็ให้อาจารย์เพิ่มตรงนี้ให้หน่อยแนะนำนิดนึงก็เพิ่มเป็นรหัสเพื่อเข้าระบบนะคะนี้เราจะเป็น Data Table ค่ะถ้าใส่ข้อมูลอะไรไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะทำการเรียงลำดับมาให้วันที่สมัครแล้วก็สรชหรือสกลไหนนะคะเขาจะสมัครเรียนที่ไหนระดับไหนชื่อแล้วตัวนี้เป็นไฟล์ PDF นะคะถ้ามีแล้วก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์วุฒิค่ะเพิ่มตัวโค้ดกระตุ้นให้เมื่อทำการบันทึกแล้วเขาก็สามารถที่จะเด้งขึ้นมาเด้งข้อมูลขึ้นมาในหน้า Data Table ได้เลยนะคะตรงนี้ก็ขอบคุณมากๆแล้วตรงนี้ก็คือเป็นลักษณะปุ่มเป็นไฟล์Excel ค่ะเป็นชีทเพื่อให้เราสรุปว่าในภาคเรียนนั้นเนี่ยมีคนมาสมัครเท่าไหร่อะไรยังไงก็สามารถกดได้แล้วก็สั่งพิมพ์ได้นะคะตรงนี้ก็เป็นหน้าตาเวลาจะกลับก็คือไปที่เมนู Home นะคะเขาก็จะเด้งกลับไปที่หน้าบ้านคือหน้าใบสมัครเหมือนเดิมแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาตัวนี้ทางนุ่นเองก็ทำไฟล์ไว้ให้แล้วนะคะก็เดี๋ยวจะอธิบายไปด้วยแล้วก็ทำไปพร้อมๆกันไปเลยว่ามันจะต้องเปลี่ยนจุดไหนเดี๋ยวจะขออนุญาตแชร์ตรงนี้ให้นะคะแบบหนึ่งวิธีการแชร์นะคะก็ไปคลิกที่ไฟล์ทั้งโฟลเดอร์เลยค่ะที่เราจะแชร์นะคะแล้วก็ให้ไปที่แชร์นะคะแล้วก็กดแชร์สังเกตปุ่มล่างนะคะตรงนี้เขาก็จะมีจํากัดกับทุกคนที่มีลิงก์ถ้าของใครมันจํากัดถ้าต้องการจะแชร์ให้เพื่อนก็ไปคลิกที่ทุกคนที่มีลิงก์นะคะแล้วก็คัดลอกลิงก์เสร็จแล้วเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ในช่องแชทนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวช่วยดาวน์โหลดนะคะต้องขอขอบคุณห้องตรรกศิลาที่มีโปรแกรมดีๆมาช่วยนะคะทำให้เราสามารถดาวน์โหลดได้เร็วขึ้นนะคะพอเราทำสำเนาทั้งโฟลเดอร์เสร็จแล้วเดี๋ยวจะทบทวนเวลาทำสำเนาให้ด้วยก็ได้นะคะสมมุติว่าเราได้เมื่อกี้ copy มาแล้วนะคะก็นำลิงก์นะคะลิงก์ที่ให้ด้านบนนะคะโอ้ขอโทษขอโทษขอโทษค่ะวางไปแล้วลิงก์ที่ให้ด้านบนนะคะเอามาวางที่จุดตรงนี้นะคะแล้วก็กด next นะคะตรงนี้สามารถเปลี่ยนชื่อได้นะคะว่าจะเอาชื่ออะไรนะคะเปลี่ยนให้เข้าใจของตัวเองอะค่ะก็สามารถกด next ต่อนะคะเสร็จแล้วให้มาตรงปุ่มที่สองนะคะ lose my drive นะคะ lose all my drive ปุ๊บแล้วก็กด next นะคะหลังจากนั้นเขาจะแสดงชื่อว่าเนี่ยนะเป็นโฟลเดอร์ที่เรา copy มาใน original คือชื่อนี้นะแล้วก็ชื่อเราเป็นชื่อ copy to zoom นะคะเราก็ยืนยันค่ะ copy ทั้งโฟลเดอร์เลยใช้เวลาสักนิดนึงนะคะแล้วแต่ว่าในปริมาณของโฟลเดอร์มีเยอะไหมทีนี้พอ success เสร็จปุ๊บเขาก็จะมี original บอกแล้วก็ copy ส่วนที่เราจะต้องใช้เราก็ใช้ส่วน copy ค่ะเอาเมาส์ไปคลิกที่ส่วน copy ที่ชื่อที่เราตั้งได้เลยนะคะ
ก็จะเป็นหน้านี้ทีนี้สังเกตค่ะเขาจะมีสองไฟล์ที่มันเกินมาเป็นไฟล์สีฟ้าเนี่ยนะคะ Do not delete นะคะตรงนี้คืออย่าเพิ่งกดลบใดๆจนกว่าทุกอย่างจะสำเร็จเสร็จสิ้นเขาจะหายไปเองนะคะแล้วก็ในส่วนของ copy folder ตัวนี้ค่ะหลังจากที่เรา copy อะไรมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสามารถลบทิ้งได้นะคะนี้ทีนี้ขออนุญาตปิดอันนี้จะย้อนไปดูตัวที่ทำไว้แล้วนะคะตัวนี้ก็คือเท่ากับว่าตอนแรกเลยเนี่ยจะมีประมาณสี่หกนะคะหกไฟล์แล้วก็จะลบไปสองไฟล์ละเพราะฉะนั้นหน้าจอทุกคนควรจะต้องเหลือแค่สี่ไฟล์นี้เท่านั้นก็คือมีไฟล์ PDF นะคะมีไฟล์ TEMP นะคะแล้วก็ Google Sheet นะคะแล้วก็ตัวของแม่แบบที่เป็น Google Slide นะคะอยู่เท่านี้ครบเท่านี้ไหมคะพร้อมตามเท่านี้ไหมถ้าตามแล้วรบกวนกดหนึ่งให้หน่อยค่ะจะได้ไปต่อจะได้แนะนำทีละไฟล์นะคะขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์รัฐพลขอบคุณค่ะครูไปสารให้14เลยอะคะ ขอบคุณค่ะเนี่ยเราจะมีหน้าม้ากันอยู่ประมาณ3-4 ท่านนะคะครูไพศาลอาจารย์วรรณพรอาจารย์รัชพลนะคะอ๋อขอบคุณมากค่ะทุกท่านขอบคุณมากค่ะท่านที่เอ่ยนามแล้วไม่เอ่ยนามนะคะอ่ะก็ประมาณ5 ท่านก็อย่างน้อยก็ได้5 ท่านและไปต่อนะคะทีนี้มาดูกันที่ Google Slide นะคะ Google Slide เนี่ยตัวเนี้ยใช้เป็นกระดาษแผ่นเดียวที่เราจะพิมพ์ส่งฝ่ายทะเบียนนี่คือเหตุผลเวลาจะขยายดูนะคะมาที่ตัวลูกศรคำว่าพอดีข้างๆแว่นขยายสัก100นะคะตัวนี้จะทำการเอานำภาพใบสมัครค่ะถ้าเจนจาก PDF อาจจะเป็น Word กันอยู่แล้วนะคะจาก Word เนี่ยก็ไปทำเป็นPDF จาก PDF ปุ๊บก็มาเจนให้มันเป็น JPEG พอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็นำมาแทรกกระดาษนี้ขนาดเท่ากับขนาด A4 ปกตินะคะกระดาษเพราะเป็นกระดาษแนวตั้งถ้าบางท่านเป็นแนวนอนก็ตั้งค่าตามใบสมัครจริงของท่านนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนี่คือเหตุผลว่าทําไมจะต้องมีไฟล์ที่ให้บังคับแนบรูปเพราะว่ารูปนั้นเนี่ยจะมาโชว์ปรากฏอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็ไม่ต้องลบอะไรก็ได้คือต้องจะเปลี่ยนใบสมัครก็คือเปลี่ยนตัวล่างนะคะแต่ตัวเนี้ยไม่ต้องเปลี่ยนนะคะก็คือมาแทรกตรงนี้เลยแล้วก็เอาภาพมาเป็นภาพพื้นหลักตรงนี้ตรงนี้จะใส่ตัวโค้ดนะคะเพื่อให้แปลงจาก HTML นะคะมาเป็นข้อความที่อยู่ในตามรหัสซึ่งตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าใครที่นำไปใช้เนี่ยก็สามารถไป adapt หรือว่าดัดแปลงโค้ดนะคะจะต้องตรงกันนะคะตรงกันเป๊ะๆก็คือจะใช้วิธี copy จากตัวโค้ดแล้วมาวางจะดีที่สุดนะคะโดยอยู่ในภายใต้ปีกาคู่นะคะปีกกาคู่สังเกตนะคะจะใช้สองอันนะคะหน้าหลังตัวนี้จะใช้เป็นกล่องข้อความนะคะมาจากตัวนี้กล่องข้อความแล้วก็ลากให้พอดีกับจุดปลายนะคะตัวนี้ก็จะใช้ประมาณตัวนี้เป็นตัวพิมพ์ปกติค่ะพิมพ์ค้างไว้เพราะว่าเรารับคนเดียวนะคะถ้าใครไม่นั้นไม่มั่นใจก็ไม่ต้องมีชื่อพิมพ์ไว้ก็ได้สามารถลบออกได้เลยนะคะไม่ต้องใส่เพราะอาจจะมีหลายท่านที่เป็นผู้รับนะคะตอนนี้จบเนาะก็ตอนนี้เปิดค้างไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใช้ทีนี้เรามาดูที่โฟลเดอร์ตรงนี้จะเห็นไหมคะว่าจะมีรูปคนไว้แสดงว่าทั้งโฟลเดอร์เนี่ยถูกแชร์แล้วเช็คว่าแชร์ไม่แชร์ถ้าไม่แชร์เนี่ยตัวเด็กตัวรูปทุกคนค่ะจะไม่ปรากฏนะคะเดี๋ยวลองดูว่าถ้าไม่แชร์เขาจะเป็นยังไงสมมติว่าเราจำกัดค่ะเขาก็จะเป็นรูปดำเลยเห็นไหมคะเพราะนั้นเวลาใช้งานทั้งโฟลเดอร์นะคะเปิดแชร์ด้วยเพราะว่าเราจะต้องใช้ในการใช้ข้อมูลร่วมกันนะคะแล้วก็เปิดแชร์ไว้นะคะโอเคเสร็จสิ้นอ่ะทีนี้มาดูตัวโค้ดค่ะใน Google Sheet นะคะดับเบิลคลิกก่อนเลยพอดับเบิลคลิกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นหน้าตาทั้งหมดนะคะเขาก็จะมีเรื่องของวันที่สรชสกลรับสมัครอะไรไปเรื่อยๆนะคะจนถึงโฟลเดอร์หลังๆจะสังเกตว่าจะมีไฟล์ที่1ไฟล์2ไฟล์3 4 5 6อันนี้คือเป็นไฟล์รูปนะคะใช้ตัว H3 นะคะเป็นตัวนำรูปเข้ามาใส่นะคะแล้วก็อันสุดท้ายค่ะเป็น PDF ทีนี้
ตัวนี้เราเพิ่ม Data Table ขึ้นมานะคะก็จะมีโฟลเดอร์ที่ไม่ใช่โฟลเดอร์ค่ะขอโทษก็จะมีชีตที่แสดงว่าเราจะใช้หน้าไหนบ้างที่จะให้ไปแสดงในตารางนะคะก็จะมีหน้าตัวของวันที่มีสกลวันที่สมัครคำนำหน้าชื่อนามสกุลเท่านั้นเราจะซ่อนข้อมูลอื่นไว้ไม่ต้องแสดงทั้งหมดนะคะแล้วก็จะเอาไฟล์ PDF ไปแปะไว้ด้วยก็จะมีไฟล์ PDF นี่นะคะทีนี้สำหรับผู้ที่ต้องการหัดเขียนอันนี้ดีกว่าอันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ธีรพงศ์นะคะที่ตอนแรกๆเลยที่ได้พูดคุยกับอาจารย์ก็จะสอนว่าตัวเนี้ยก่อนที่เราจะออกแบบบันทึกหรือว่าแบบทํางานต่างๆเนี่ยเราจะต้องรู้เรื่องของการใช้โค้ดหรือว่าลักษณะการใช้นะคะในส่วนของ Index หรือในส่วน HTML เนี่ยว่าเราต้องใช้อะไรอย่างไรนะคะส่วนตรงนี้จะนับเป็น Array อยู่แล้วนะคะเลย0 1 2 3เวลาเรานับช่องเวลาที่เราจะใส่แบบช่องตามโค้ดนะคะก็จะเป็น0ช่อง1ช่อง2ช่อง3อย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าไม่มีตรงนี้ตรงนี้คือจะช่องศูนย์และ0 1 2 3อย่างนี้แต่เนื่องจากว่าเป็นโค้ดที่ทําให้เราจําได้นะคะตัวนี้ส่วนตรงนี้ค่ะที่เป็นภาษาอังกฤษตรงนี้ก็จะเป็น data type data type ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของวันที่ที่มันตรงนะคะวันที่ส่งใบสมัครก็คือเป็น data สกลหรือสกลหรือสรชเนี่ยจะเป็น text ก็คือจะเป็นลักษณะตัวอักษรนะคะระดับที่ต้องการเป็น text ค่ะคำนำหน้าก็ text นะคะชื่อ text นามสกุล text วันที่ก็เป็นเทลหรือเป็นตัวเลขนะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่าทำไมถึงไม่ใช้ number เพราะ number เนี่ยเวลาเราไปใส่ในโค้ด HTML อะค่ะเขาจะเป็นหมวกเล็กๆด้านขวาติดกับคอลัมน์ก็คือให้เราเลือกทีละหนึ่งกดคลิกหนึ่งก็หนึ่งอีกที่หนึ่งก็เป็นสองอีกที่หนึ่งเป็นสามเราก็พอเราใช้เทลปุ๊บเราสามารถกรอกข้อมูลที่เป็นตัวเลขได้เลยนะคะอย่างเดือนเป็น text ค่ะปีพ.ศ.ก็เป็นเทลอายุเป็นเทลไปนะคะก็คือหัดจำจากตรงนี้ค่ะว่าอะไรที่ต้องใช้ text ใช้เทลนะคะส่วนตรงนี้นะคะตรงอันที่บรรทัดตรงนี้คือเป็น data DIC เนี่ยแหละเป็น data ในตัวนี้ก็คือเราจะใช้คำแทนอะไรสมมุติว่าไม่ได้สมมุติเรื่องจริงเลยก็คือวันที่ส่งไปสมัครนะคะเขาก็จะเป็น new data ก็คือเป็นโค้ดที่ระบุอัตโนมัติในวันที่ส่งไปสมัครเลยส่วนสรช.สกล.เนี่ยก็ตั้งให้เป็น name school นะคะเพราะว่าในโค้ดต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะสองเนี่ยก็คือเป็น level education นะคะแต่เราย่อด้วยความเข้าใจของเราเองแต่ว่าคำภาษาอังกฤษแต่ละคำที่ใช้ในการเขียนโค้ดในตรง HTML เนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงอย่าให้มันไปตรงกับคำเฉพาะหรือว่าเป็นโค้ดเฉพาะคำศัพท์ในตัวโค้ดนะคะก็จะต้องพยายามใส่คำแปลที่เราจำได้ด้วยอย่างชื่อก็เป็น input name นามสกุล input last name นะคะวันที่เราเกิดวันไหนก็ date of birthday อะไรก็ว่าไป month of birth year of the birth เนี่ยค่ะตรงนี้ถ้าใครมีเวลาสำหรับมือใหม่ๆจริงๆเนี่ยสามารถมาเรียนรู้ได้นะคะบางคำอาจจะดูแบบตลกๆหน่อยแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นลายเส้นของเราค่ะเราจำได้เราว่าใช้คำเนี้ยแทนสัญชาตินะคำนี้แทนศาสนาคำนี้แทนงานนะคำนี้เป็นชื่อพ่อชื่อแม่นะคำนี้เป็นสัญชาติพ่อแม่ก็จะเป็นตัว F เป็น F nation อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นโค้ดที่เราจำได้ค่ะเองส่วนตัว setting ตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นรหัสในการตั้งค่าที่เราจะเข้าไปพิมพ์ใบสมัครค่ะจากเดิมเนี่ยอาจารย์เขาจะตั้งไว้ที่1 2 3 4 5 6สามารถเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้ใช้เลยนะคะอาจจะเป็นเลขอื่นก็ได้นะคะสามารถใส่ได้เลยตรงนี้นะคะอ่ะทีนี้ไปดูด้านในค่ะด้านในก็คือไปที่ส่วนขยายนะคะไปที่ส่วนขยายทีนี้จะบอกให้แก้ทีละจุดนะคะไปที่ส่วนขยายแล้วก็ไปที่แอปสคริปต์ค่ะเราจะไปทำการ deploy แล้วก็แก้โค้ดทั้งหมดนะคะอ่ะตอนนี้เป็นหน้าแรกนะคะหน้าแรกก็ขอชี้แจงแล้วขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะในหน้ารหัส GS นะคะขอขอบคุณอาจารย์ธีรพงศ์ที่เป็นสารตั้งต้นนะคะทำให้ได้เทคนิคและวิธีการสร้างผลงานต่างๆนะคะขอขอบคุณอาจารย์โซเฟียนะคะที่เป็นผู้ที่ส่งฟ้าหรือว่าให้คำแนะนำหรือว่าช่วยต่อเติมให้ชิ้นงานมันดูน่าใช้งานและสะดวกขึ้นค่ะขอขอบคุณอาจารย์สมพงษ์และก็ห้องตรรกศิลานะคะที่ให้โอกาสในการมาแชร์ประสบการณ์ความรู้ต่างๆแล้วก็ขอบคุณอาจารย์วุตี้ค่ะที่แก้ปัญหาในเรื่องของการแสดงผลใน Data Table แล้วก็ท่านอื่นๆที่ไม่ได้เอ่ยนามด้วยนะคะที่ให้กำลังใจแล้วก็ให้คำแนะนำต่างๆต้องขอกราบขอบพระคุณจริงๆค่ะ
ทีนี้มาดูฟังก์ชันแรกค่ะฟังก์ชันแรกก็ใช้ดูเก็ตธรรมดาเลยค่ะส่วนที่ต้องแก้นะคะก็คือบรรทัดที่13จะแก้ว่าจะเพิ่มชื่อโรงเรียนหรือว่าจะเพิ่มใดๆได้หมดค่ะโอ้ขอโทษค่ะลื่นเลยไปนิดนึงส่วนตัวที่เป็น Data ดูเก็ตเนี่ยค่ะบรรทัดที่11เนี่ยเราจะใช้เรื่องของเทมเพลตฟอร์มไฟล์นะคะชื่ออินเด็กซ์นะคะก็คือเราจะดึงข้อมูลอินเด็กซ์นะคะจากตรงนะคะซึ่งจริงๆบรรทัดอู่บรรทัดตรงนี้ทั้งหมดก้อนเนี้ยเป็นก้อนเป็นสารตั้งต้นดีกว่าเป็นก้อนที่เป็นโค้ดที่ทําให้เราสามารถทํางานชิ้นนี้ออกมาได้นะคะในการแสดงนะคะส่วนตัวนี้ค่ะตัวที่จะต้องแก้นะคะก็คือบรรทัดที่21ค่ะโฟลเดอร์ ID ตัวนี้นะคะที่ทําเป็นตัว X ไว้วิธีการไปเอาโฟลเดอร์ ID ค่ะกลับไปที่ไดรฟ์ของเรานะคะจะเห็นคําว่า TMPE ตัวนี้นะคะก็แต่มันคลิกเข้าไปตัวนี้จะเอาไว้เก็บภาพนะคะภาพทั้งหมดที่ทำภาพทั้งหมดที่เขาแนบมาพวกไฟล์เอกสารต่างๆนะคะก็เอามาใส่ตรงนี้แทนนะคะใส่พร้อมกันเลยนะคะใส่แล้วระวังเรื่องของซิงเกิลโค้ดด้วยนะคะอย่าให้หายอย่าเว้นวรรคนะคะแล้วก็ไฟล์ตรงนี้ค่ะที่เป็นฟังก์ชัน Save Data ก็จะมี6ภาพ7ภาพนี่นะคะก็คือเขาจะเก็บพวกภาพที่เป็นเอกสารทั้งหมดไว้ส่วน Data Appello นะคะก็จะใช้ OBJ เป็นตัวตั้งตัวตั้งเมื่อกี้ค่ะที่อธิบายให้ฟังไปตอนแรกนะคะว่า Name School Level Education ต่างๆนะคะพวกนี้ก็คือเอามาเรียงใส่ทั้งหมดเลยเรียงไว้ให้พร้อมทั้งเลี้ยงลูกด้วยนี่เป็นโค้ดที่เอามาใส่ถ้าจะแก้จะเพิ่มอะไรต้องเพิ่มจุดนี้ก่อนนะคะแล้วก็ไปเพิ่มจุดใน Index ต่อนะคะส่วนตรงนี้ค่ะโทเค็นใช้เป็นโทเค็นของตัวเองนะคะโทเค็นใครโทเค็นมันเนาะก็ไปหาโทเค็นตัวเองก่อนนะคะก็คอปปี้ใส่โทเค็นของตัวเองลงไปแบบนี้ต้องไม่มีเว้นวรรคนะคะอ่ะทีนี้กระเถิบลงมาไม่มีอะไรต้องเปลี่ยนแล้วนะคะไปที่อินเด็กซ์ค่ะอินเด็กซ์ก็สามารถเปลี่ยนได้ในบรรทัดที่7นะคะเป็นไตเติ้ลว่าจะเปลี่ยนเป็นระบบอะไรก็ว่าไปส่วนตรง25ค่ะเป็นรูปพื้นหลังเป็นรูปพื้นหลังที่เป็นรูปดอกไม้เมื่อกี้นี้อยู่ไหนนะนี่รูปดอกไม้ดอกไม้นะคะดอกเดซี่หรือดอกอะไรสักอย่างจำไม่ได้นะคะก็เป็นตัวนี้ถ้าใครมีภาพอื่นสวยๆนะคะสามารถเปลี่ยนได้ตรงบรรทัดที่25นะคะหลังจากนั้นในส่วนข้อคำถามแรก Name School ค่ะก็คืออย่างที่แจ้งไปแล้วสามารถเปลี่ยนได้ตามความต้องการนะคะว่าอาจจะไม่ใช่สรชหรืออาจจะเป็นลักษณะชั้นมอใดที่ต้องการรับสมัครหรืออาจจะเป็นภาคเรียนอะไรเงี้ยก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้นะคะตรงนี้ก็เป็นระดับค่ะตรงนี้เป็นสรรพนามนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีพระสามเณรเลยก็ตัดออกได้นะคะไม่ต้องใส่เข้าไปตรงนี้ทำเรื่องของวันที่ไว้ให้ค่ะเดือนเชื้อชาติสัญชาตินะคะในส่วนตรงนี้ก็ตัวนี้เป็นส่วนแบ่งส่วนที่สองนะคะแบ่งส่วนให้จะได้ชัดเจนนะคะส่วนของอินเด็กซ์ไม่น่าจะมีอะไรเลื่อนดูนะคะตอนนี้ก็เป็นปุ่มที่ยินยอมที่จะให้เปิดเผยข้อมูลนะคะก็ตรงนี้แหละทําเป็นตัวการ์ดตัวนี้ให้แล้วก็กดยืนยันข้อมูลนะคะบันทึกรีเซ็ตจบตัวจาว่าค่ะจาว่าคือบันตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่แจ้งไปแล้วนะคะว่าจะมีในส่วนของกระตุ้นโอ้เดี๋ยวนะรู้สึกว่าตอนนี้จะไม่มีโค้ดกระตุ้นเดี๋ยวขออนุญาตเอาโค้ดกระตุ้นให้ก่อนนะคะโค้ดกระตุ้นสักครู่นะคะน่าจะมีเหมือนกันแต่ขอเช็คก่อน
น่าจะใส่ไว้ที่จะว่าบรรทัดนี้23เดี๋ยวขอดูก่อนนะคะว่าใส่ได้ไหมโอเคมีค่ะก็คือมีบรรทัดนี้ที่เป็นตัวกระตุ้นที่ตอนแรกเกิดปัญหาว่าพอเซฟข้อมูลไปแล้วเนี่ย Data Table เขาไม่ดึงข้อมูลขึ้นมาทันทีนะคะตัวนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์วุตี้นะคะที่ให้เทคนิคแล้วก็แจ้งว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ทางตัวนู่นว่าต้องใส่บรรทัดนี้เข้าไปเพื่อจะกระตุ้นตารางเทเบิลData Table นะคะส่วนนี้ไม่มีอะไรตัวนี้เป็นส่วนเซตพาสเวิร์ดที่อาจารย์โซเฟียนอนุเคราะห์ให้นะคะตรงนี้แม็กอยู่ที่6ตัวนะคะถ้าใครจะให้มันเยอะกว่านี้ก็มาแก้ที่เลขตรงนี้นะคะแต่ว่า6ตัวก็น่าจะเพียงพอแล้วเพราะถ้ายาวกว่านี้เดี๋ยวเราจําไม่ได้แน่ๆนะคะตัวอื่นก็ไม่น่ามีอะไรค่ะอ่ะทีนี้มาดูตัวฟุตเตอร์ตรงนี้นะคะก็ให้แก้เลยค่ะแก้เป็นของตัวเองเลยอันรูปนี้เป็นรูปลายนะคะสีเขียวๆก็ตรงนี้เอาไอดีตัวเองมาใส่ได้เลยนะคะไอดีของท่านเอามาใส่ได้เลยแล้วก็ตรงนี้เป็นไอคอนเฟซบุ๊กค่ะแฟนเพจตัวเองก็สามารถเอามาเปลี่ยนตรงนี้ได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อมาในบรรทัดที่14เปลี่ยนชื่อให้เป็นข้อมูลของตัวเองซะแล้วก็ผู้พัฒนานะคะบรรทัดที่15ก็เปลี่ยนเป็นชื่อของท่านไปเลยนะคะแล้วจะให้ติดต่อสอบถามอะไรยังไงก็ขึ้นอยู่กับท่านได้เลยค่ะทีนี้มันตัวมาดูตัวรัน PDF ที่ต้องเปลี่ยนอีกนะคะก็คือบรรทัดที่2กับ3นะคะที่จะต้องเปลี่ยนบรรทัดที่2เนี่ยคือเอาตัว ID slide นะคะ ID slide ตรงไหน ID slide ก็คือเป็น ID ใบสมัครของเรานะคะที่อยู่หลัง B slash นะคะจนถึงก่อน slash edit ตรงนี้นะคะเอามาใส่นะคะอันที่สองค่ะเป็น ID folder ตัวนี้ของ PDF นะคะ PDF ก็จะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะอยู่หลัง folder slash นะคะเอามาทั้งหมดเลยตั้งแต่หลัง slash นะคะแล้วก็เอามาใส่ตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นในเรื่องของการจุดที่รัน PDF อะค่ะถ้าตรงไหนมีไม่ขึ้นเนี่ยให้มาไล่ดูนะคะโดมาดู Data ตรงนี้นะคะว่าแถวที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจนถึง42นะคะว่ามันตรงไหมก็คือตรงเนี้ยที่ตั้งไว้ให้นะคะ0 1 2 3 4 5 6 7อย่างเงี้ยนะคะต้องมาไล่ดูสำหรับผู้ที่เป็นมือใหม่แล้วก็จะต้องการที่จะเรียนรู้เรื่องการเขียนจากเบสิกเลยนะคะตัวนี้หมดไม่มีอะไรตัวเฮดเดอร์ค่ะตัวเฮดเดอร์เนี่ยคืออย่างที่แจ้งไปแล้วว่าเป็นตัวโลโก้ก็จะอยู่บรรทัดที่26นี่นะคะเป็นตัวโลโก้นะคะอันนี้คือเอาภาพไปใส่ไว้ในไดรฟ์นะคะแล้วก็ copy ตัว ID มาใส่ไว้หลังนี้นะคะนี่จะมาใส่ไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวหัวมันที่บอกว่าเป็นกิฟต์อะค่ะนี่ตรงนี้อันนี้ไปฝากไฟล์ได้นะคะแต่ว่าตัวนี้ตัวที่เป็นโลโก้เนี่ยจะต้องเป็น UC นะคะต้องเอา ID เอา ID เข้ามาใส่ไว้ใน Google Drive แล้วก็เอา ID มาใส่หลัง ID เท่ากับตรงนี้นะคะแต่ตอนนี้เป็นตัวแวบๆเอาตัวแวบตัวนี้นี่นะคะตัวที่มันวิ่งได้เนี่ยแหละส่วนโลโก้คืออันนี้นะคะที่เอามาก็เลยเอามาสองอย่างตัวนี้ก็เป็นข้อมูลค่ะโปรดทราบต้องการจะเขียนคอมเมนต์อะไรใดๆเพิ่มเติมเขียนตรงนี้ได้เลยแก้ไขได้ส่วนตัว Data Table ตรงนี้ที่อาจารย์โซเฟียนอนุเคราะห์ให้นะคะที่ช่วยเพิ่มขึ้นมาแสดงตารางค่ะตัวนี้เป็นในเรื่องของว่าจะให้ตารางเขาแสดงอะไรบ้างนะคะก็จะใส่ลำดับที่วันที่สกลชื่อนามสกุลแล้วก็แนบไฟล์ PDF นะคะจบขอไม่มีอะไรเพิ่มแต่ตรงนี้ได้ข่าวแว่วๆว่าตรงรัน PDF เนี่ยนะวันที่เรียนกับของดร.วิเชียรค่ะน่าจะวันอังคารหรือวันเสาร์จำไม่ได้แล้วจะต้องไปดูในตารางอีกทีนึงรู้สึกจะมีเทคนิคใหม่ในเรื่องของการทำ PDF ตรงนี้นะคะมาให้คิดว่าน่าจะรวดเร็วกว่าแบบเดิมๆแต่อันเนี้ยคือเรียนเริ่มจากตรงนี้ค่ะแต่ยังไม่ได้ไปเรียนรู้เรื่องตัวใหม่ก็เลยเอาตัวนี้มาก่อนนะคะตัวเนี้ยถ้าแก้ถูกตามนี้คือจะถูกเลยค่ะแต่ถ้าแก้ไม่ได้ก็จะมีงงนิดนึงเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเริ่มจากพื้นฐานเลยเนี่ยก็
เริ่มจากตรงนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่าเรียนรู้เรื่องของการเขียนโค้ดเป็นตัวหลังจากเช็คแล้วแก้ไขอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะกดบันทึกเลยนะคะจริงๆต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าตอนที่ทําสําเนามาเนี่ยสําหรับปกติเลยนะคะปกติเลยเนี่ยทําสําเนามาจากท่านอื่นหรือฝ่ายอื่นแล้วเนี่ยควรจะดีพลอยก่อนที่จะมาแก้แบบที่นุ่นแก้พาแก้ไปนะคะเพราะว่าจะได้รู้ว่าเราสําเนามาถูกต้องไหมแล้วเราสําเนามาเนี่ยติดขัดปัญหาอะไรจากเดิมหรือเปล่าแต่ที่นุ่นพาแก้เลยเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีอยู่ประมาณ4 จุดแล้วก็เป็นการใส่เรื่องของ ID เราไม่ได้แตะต้องกับโค้ดอื่นใดนะคะก็เลยรวบรัดตัดตอนมาซักตอนนี้เพราะว่าเท่าที่ท่านทุกท่านที่อยู่ในซูมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะพอทราบแล้วในเรื่องของการดีพลอยนะคะนี่ก็เลยพาแก้ตามจุดต่างๆนี้เลยพอกดเซฟแล้วนะคะก็ไปการทำให้ใช้งานได้นะคะปุ่มสีน้ำเงินมุมขวาไปการทำให้ใช้งานได้รายการใหม่เลยค่ะลองดูก่อนนะคะว่าติดอะไรไหมสังเกต3 จุดนะคะก็จะมีเป็นเว็บแอปแล้วนะคะคำอธิบายใส่ไม่ใส่ก็ได้นะคะหรือจะใส่เป็นเวอร์ชันหนึ่งอะไรก็ได้ค่ะส่วนอีเมลเป็นอีเมลของเราผู้สิทธิ์เข้าถึงนะคะตรงนี้มันมี3 อย่างมิชชั่นเท่านั้นผู้ที่มี Google นะคะบัญชีใน Google หรือว่าบัญชีองค์กรอะไรเงี้ยแต่เราก็ติ๊กเลือกทุกคนเลยค่ะสามารถใช้ได้แล้วก็กดทําให้ใช้งานได้จะใช้เวลาหมุนตรงนี้นิดนึงนะคะเราต้องอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เข้าถึงก่อนนะคะให้สิทธิ์เขาก่อนเพราะว่ามันเป็นการป้องกันเรื่องของระบบของ Google เขานะคะเลือกอีเมลที่เราทําระบบหรือว่าต้องการที่จะยืนยันนะคะเมื่อมาถึงจุดเครื่องหมายตกใจไม่ต้องตกใจค่ะมันเป็นการแอดวานซ์คือเป็นการอนุญาตหรือให้ใช้สิทธิ์นะคะก็กดแอดวานซ์แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างที่ขีดเส้นใต้ค่ะ Go to Project ของเรานะคะ1 ครั้งอันนี้เป็นการอนุญาตค่ะอนุญาตให้เข้าถึงได้ให้เข้าถึงสไลด์นะคะให้ทําการแก้ไขข้อมูลต่างๆนะคะก็กดอนุญาตได้เลยหรือยอมรับไปเลยค่ะแต่เวลานิดนึงเขาก็จะหมุนนิดนึงนะคะในการอัปเดตก็จะขึ้นแบบนี้ค่ะเวอร์ชัน1 วันที่ 1 กันยายนนะคะ1:45ตัวนี้ถ้าเอาเมาส์ไปจิ้มเมลไม่ต้องคลิกอะไรนะคะเอาเมาส์ไปแตะเขาจะขึ้น exec อันนี้เป็นลิงก์ที่สามารถใช้งานได้จริงหรือที่เขาเรียกในศัพท์ทั่วไปคือหน้าบ้านสำหรับคนกรอกคนใช้งานแต่ว่าเรายังเป็นผู้พัฒนาค่ะให้กดเสร็จสิ้นนะคะแล้วกลับไปที่การทําให้ใช้งานได้ใหม่เลือกอันสุดท้ายค่ะการนําไปทดสอบใช้งานลองดูซิว่าได้ไหมนะคะเขาก็จะขึ้นมาเป็นนามสกุล DEV หรือว่า Dev นะคะเป็นลิงก์สําหรับการใช้พัฒนาค่ะก็ลองดูก่อนว่าพัฒนาแล้วเป็นยังไงอ่ะโอเคหน้าตาออกมาแบบนี้กรอกได้หรือยังไม่รู้แต่ว่าถ้าหน้าตาออกมาอย่างนี้แสดงว่าเราทําการดีพลอยถูกต้องแล้วนะคะถ้าใครดีพลอยแล้วแก้ไขจุดแล้วนะคะแล้วก็ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะรบกวนกดสอบให้ด้วยค่ะจะได้เดี๋ยวจะได้ลองเทสกันว่ามันจะทําการแจ้งเตือนในไลน์ไหมแล้วก็เข้าถึงได้ไหมขอบคุณค่ะครูไพศาลครูวันได้ไหมคะได้จ้าแต่ว่าวยัีงแก้ไม่เสร็จอะไรนะคะได้แต่ยังแก้ไม่เสร็จเดี๋ยวถามคุณนุ่นอ๋อเดี๋ยวไล่แก้ได้ค่ะแต่ไม่ยากใช่ไหมมันแก้ประมาณ4 จุดควรติดตรงไหนบอกนะคะจ้าจ้าค่ะท่านอื่นๆติดตรงไหนอย่างไรบ้างคะติดไหมเอ่ยถ้าไม่ติดจะไปต่อนะคะไปต่อตรงนี้ก็ไม่มีเรื่องเลยค่ะก็อยากให้ขอบคุณมากค่ะอยากให้ทุกท่านลองเทสดูค่ะว่ามันสามารถลงชีตไหมแล้วมีลายแจ้งเตือนไหมนะคะเพราะว่าเราอยากไปดูใน Data Table ลองกรอกข้อมูลเท่าที่มีไปก่อนลองกรอกข้อมูลสมมุติเข้าไปก่อนค่ะเลือกอะไรก็ได้นะคะเดี๋ยวถึงเวลาจริงๆแล้วเดี๋ยวค่อยไปแก้ตามที่ใช้งานจริงนะคะลองกรอกก่อนคุณนุ่นตรงที่เป็นกิฟต์อะค่ะถ้าไม่ใชค่่ะตรงที่เป็นกิฟต์ถ้าไม่มีใช้ PNG ได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะคือที่นุ่นทำกิฟต์อ่ะนุ่นทำเองแล้วก็เอาไปลองเทสว่าถ้าเป็นนามสกุลกิฟต์เนี่ยมันใช้ได้จริงๆมันเป็นนามสกุล PNG ก็ได้หรือนามสกุล JPEG ก็ได้ค่ะคือภาพกิฟต์มันเป็นภาพเคลื่อนไหวเฉยๆไม่มีผลค่ะทำให้มันดูน่าสนใจขึ้นมาเฉยแล้วคุณนุ่นสอนกิฟต์ได้ไหมสอนทำได้ไหมๆอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวนุ่นไปสอนที่แคนวาให้จ้าแม่ค่ะเดี๋ยวลองคีย์ข้อมูลสมมุติ
ลงก่อนนะเพราะว่าท้อา๋ยอสุดอะค่ะเดี๋ยวนุ่นจะพาไปทำโปสเตอร์รับสมัครด้วยแต่ว่าไม่ได้บอกในคอร์สแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวแถมให้อ่าก็ลองสมมุติไปก่อนนะคะว่าอะไรก็ใส่ไปก่อนลองดูที่ว่าเขาลงชีตไหมดีค่ะลองใส่ดูก่อนนะคะทำงานมาหรอหยุดพักแค่นี้เลยอันนี้เผอิญมีข้อมูลที่ลองแก้อยู่แล้วก็เลยคลิกง่ายหน่อยอันไหนที่ไม่มีข้อมูลนะคะต้องบังคับใส่โดยใช้กรีดแดชนะคะเพราะไม่งั้นเขาจะไม่ยอมบันทึกให้นะคะแล้วก็พอมาถึงจุดตรงสุดท้ายที่จะต้องบังคับใส่นะคะนี้อย่าลืมนะคะอีเมลกับเบอร์โทรใส่ด้วยแล้วก็ไฟล์นี้เป็นแนบรูปถ่ายรูปหน้าตรงรูปใครก็ได้นะคะรูปสมมุติก็ได้อ่ะสมมุติหาหอต่อเอารูปพอเลยแล้วก็ส่วนตรงนี้จะแนบไม่แนบก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดจะให้มันเต็มรูปแบบก็ลองแนบดูว่ามีติดขัดอะไรไหมใช้รูปตัวอย่างก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเด็กเขามีข้อมูลตามนี้เนี่ยก็ไม่ต้องในสำหรับสกลเนี่ยแทบจะไม่ต้องเดินทางมาสมัครเองเลยสามารถสมัครออนไลน์ได้เลยแล้วก็อ่านก่อนนะคะข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดในการทั้งต้นร้อยขอยืนยันว่าข้อมูลเป็นความจริงทุกประการสามารถเปิดเผยข้อมูลได้เพื่อการตรวจสอบแล้วก็เห็นไหมคะว่าปุ่มยังเป็นสีเทาๆอยู่พอเรากดยืนยันการส่งข้อมูลก็จะเป็นสีน้ำเงินพอกดบันทึกจะใช้เวลาสักครู่นะคะจะใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งเหมือนกันเพราะว่ามันมีทั้งรูปทั้งหมดก็ประมาณ7 ใบเลยทีเดียวรูปเอกสารเอ่ยรูปหน้าตรงเอ่ยก็ต้องใช้เวลาในการรันหน่อยใช่ไหมคะนี่ไลน์มาแล้วไลน์แจ้งปุ๊บก็จะพูดก็จะบอกเลยว่ามีผู้สมัครเรียนชื่อนี้นามสกุลนี้เบอร์โทรนี้ระดับชั้นนี้แล้วสมัครที่ไหนแล้วเมื่อกี้มีสวีเลิศเด้งขึ้นมาแล้วว่าบันทึกเรียบร้อยก็จะเป็นรูปผู้สมัครให้เลยอย่างนี้นะคะทีนี้เราไปดูข้อมูลค่ะว่ามันขึ้นใน Data Table ไหมก็กดไปที่แอดมินนะคะกดรหัสเข้าสู่ระบบนี่เห็นไหมคะมาแล้วนี่อันนี้เป็นวันที่1 เดือน 9ข้อมูลใหม่จะอยู่บนสุดเสมอนะคะก็ปุ่มนี้เป็นปุ่ม PDF ค่ะมาแล้วนี่นะคะข้อมูลเรียบร้อยถ้าขยายใหญ่ก็จิ้มจุดนี้ค่ะแล้วก็สั่งพิมพ์ได้แค่นั้นเลยเรียบร้อยในส่วนตรงนี้ใครทำได้ครบประมาณนี้แล้วสามารถเป็นออก PDF แจ้งไลน์แจ้งเตือนได้แล้วรบกวนกด3ด้วยค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์พสวัสดิ์อาจารย์ทำได้เนาะอาจารย์พสวัสดิ์ไม่น่ายากค่ะอาจารย์66ท่านนะคะที่ร่วมอยู่ในห้องเดียวกันนะคะติดตรงไหนแจ้งได้เลยนะคะหรือว่าตรงไหนที่เร็วไปนะคะจะให้ย้อนไปตรงไหนแจ้งได้เลยค่ะเพราะว่าส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เป็นการบ้านด้วยนะคะขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะเหงาเลยรู้สึกจะมีหน้าม้าน้อยคนมากหรือว่ายังกรอกไม่เสร็จอันนี้ไม่ทราบนะคะก็เดี๋ยวจะคุยไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะคยืัองในกรอสก่ไวมน่ขเสรอ็งจค่ะได้ค่ะกรอกไปเรื่อยๆเลยค่ะเดี๋ยวหนูอธิบายคร่าวๆไปนะคะพูดถึงเรื่องของการบ้านด้วยนะคะการบ้านอันดับแรกเลยค่ะแก้เฮดเดอร์นะคะในส่วนของเฮดเดอร์ให้เป็นอ๋อยังไม่เสร็จค่ะได้ค่ะอาจารย์กรอกไปเรื่อยๆค่ะบอกเอว่าของหนูมันมีติดตรงยังไม่ได้ไฟล์อ๋อติดตรงยังไม่ได้ไฟล์เดี๋ยวนะคะติดตรงยังไม่ได้ไฟล์อันนี้ไฟล์นะคะ
แล้วก็ตอนนี้เป็นตัวช่วยดาวน์โหลดอ่ะตอนนี้นะคะไฟล์บนเป็นไฟล์งานนะคะข้างในจะมีทั้งหมด2ไฟล์แล้วก็2โฟลเดอร์ตัวล่างลิงก์ล่างจะเป็นลิงก์ช่วยดาวน์โหลดนะคะอาจารย์มงคลกิจนะคะแอบทีนี้ค่ะยินดีค่ะเดี๋ยวอาจารย์มงคลกิจเดี๋ยวหลังเดี๋ยวหลังบันหลังจบการบันทึกซูมแล้วเดี๋ยวจะมีคุยกับอาจารย์ตัวที่อาจารย์อยากได้เกี่ยวกับเรื่องหนังสือเวียนนะประมาณนั้นนะคะเหมือนจะมีแวบๆเห็นอยู่เดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะคะทีนี้ตัวนี้นะคะการบ้านจุดแรกค่ะก็อยากให้ทําการใส่โลโก้ของตัวเองนะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อหน่วยงานหรือเป็นชื่อบุคคลก็ได้ค่ะเพราะมันเป็นการบ้านนะคะสามารถใส่ชื่อหน่วยงานหรือว่าชื่อตัวเองนะคะแล้วก็เป็นโลโก้ของตัวเองตรงนี้จุดแรกนะคะจุดที่สองค่ะก็จะต้องแก้ฟุตเตอร์นะคะฟุตเตอร์ข้างล่างนี้ที่เป็นชื่อของคุณนุ่นหน่วยงานของคุณนุ่นเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นหน่วยงานของท่านนะคะผู้ส่งงานนะคะแล้วก็จุดที่สามค่ะจุดที่สามจะต้องทําการกรอกข้อมูลนะคะแล้วก็มีชื่อปรากฏอยู่บนชื่อของท่านนะคะปรากฏอยู่บน Data Table ด้วยนะคะนี่หน้าตาก็จะประมาณอย่างนี้นะคะแล้วก็แคปหน้าจอส่งเป็นการบ้านค่ะไม่น่ายากไม่น่ายากหนึ่งนะคะการบ้านคือแก้โลโก้ของตัวเองแก้ชื่อนะคะในส่วนเฮดเดอร์เอาเป็นว่าแก้ส่วนเฮดเดอร์กับฟุตเตอร์เป็นของตัวเองนะคะแล้วก็ทำการกรอกข้อมูลบันทึกนะคะแล้วก็ให้กรอกข้อมูลสมมุตินะคะข้อมูลสมมุติแล้วก็เป็นชื่อของตัวเองใส่คำนำหน้าชื่อและนามสกุลไว้นะคะให้ขึ้นปรากฏเหมือนหน้าวิทยากรนี้เลยค่ะแล้วก็แคปหน้าจอส่งนะคะอันนี้เป็นการบ้านนะคะเดี๋ยวตอนท้ายจะย้ำการบ้านให้อีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงนี้เป็นช่วงรอการกรอกข้อมูลนะคะก็ทั้งหมดนี้ก็ได้จะให้เขาแสดงอยู่5แถวนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ค่อยๆรันไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าใครอยากจะเปลี่ยนเรื่องของการแสดงผลนะคะก็ต้องมาแก้ที่จุดตรง Data Table นะคะนี่จุดตรงนี้นะคะตรงนี้เราใช้ตัว Query นะคะแล้วก็ให้เลือกคอลัมน์เลือกคอลัมน์จากไหนเลือกคอลัมน์จากตัว Data นะคะ Data ตัวนี้ว่าต้องการให้เขาแสดงคอลัมน์ไหนบ้างนี่ A B C D E F G ไปจนถึง A X A Y เลยนะคะตรงนี้ก็สามารถเลือกได้แล้วขึ้นอยู่กับข้อมูลของท่านเพราะว่าเมื่อได้ไฟล์ตัวนี้ไปแล้วอ่ะบางท่านอาจจะปรับแก้ให้มันน้อยลงหรือมากขึ้นก็ได้นะคะแต่ตรงนี้เวลาจะเปลี่ยนเนี่ยให้มันเปลี่ยนตรงนี้นะคะเพื่อให้เขาแสดงในรูปแบบ Data Table เป็น select ค่ะ select A คอลัมน์ A คอลัมน์ B คอลัมน์ C คอลัมน์ E นะคะแล้วแต่จะเลือกเลยทีนี้พอเปลี่ยนตรงนี้เสร็จแล้วจะต้องมาเปลี่ยนตรงจุดที่เป็น Data Table ตรงนี้ด้วยนะคะว่าจะให้เขาแสดงอะไรอะไรในช่องตารางบ้างให้มันตรงกันนะคะอันนี้ตั้งแต่52ถึง58ตรงนี้นะคะให้มันตรงเพื่อที่ว่าเขาจะได้มาแสดงตรงนี้ให้ตรงนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของ Data Table นะคะแล้วก็ส่วนต่อไปที่อยากจะแก้เดี๋ยวติดค้างค่ะอาจารย์วันว่าจะสอนทำไฟล์กิฟใน Canva เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวตัวนี้จะเพิ่มให้ตอนท้ายเดี๋ยวรอท่านอื่นสักนิดนึงค่ะกรอกข้อมูลแล้วมาเด้งที่ Data Table แล้วหรือยังเอ่ยแจ้งเตือนใน LINE ได้ไหมคะติดตรงไหนไม่เอ่ยอาจจะต้องใช้เวลากรอกสักนิดเพราะว่ามันมีข้อมูลค่อนข้างเยอะรูปนะคะรูปในส่วนที่5ถ้าจำไม่ผิดไม่ต้องกรอกเอ้ยไม่ต้องใส่ทุกอันก็ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้บังคับแต่บังคับตัวสีแดงนี้ไว้นะคะว่าจะต้องมีเพราะมันจะได้ปรากฏอยู่บนใบสมัครส่วนที่5ตรงเนี้ย
มันใส่วงเล็บว่าถ้ามีค่ะถ้าผู้สมัครเขามีเอกสารในมือนะคะก็แนบไปได้เลยถ้าไม่มีมีอันหนึ่งอันใดก็แนบมาไม่มีแนบเลยแต่อย่างน้อยต้องมีรูปถ่ายมีข้อมูลเขาไว้ค่ะถึงจะทําการบันทึกได้นะคะส่วนตอนนี้แก้ได้หมดนะคะตอนนี้เข้าไปแก้ในโค้ดนะคะข้อความพวกนี้แก้ในโค้ดนี่ค่ะทั้งบนทั้งล่างแก้ในโค้ดนะคะครูเป็นสารส่งการบ้านหนูได้ไหมคะวันนี้ส่งการบ้านหนูได้ใช่ไหมคะไม่ยากเนาะกำลังไล่กรอกอยู่ครับได้ค่ะการบ้านหนูไม่ยากเนาะถ้าออกเสร็จบันทึกมันก็ได้การบ้านเลยใช่ไหมคะครับยังได้ค่ะไม่ต้องกรอกข้อมูลจริงทั้งหมดก็ได้ครูเป็นสารเดี๋ยวหนูตามไปบ้านเจอนะคะมันต้องกรอกครบทุกช่องเลยใช่ไหมใช่ค่ะจะเขียนโค้ดป้องกันค่ะไม่ให้มีช่องว่างไว้อะค่ะเพราะแวล้่าววุฒิทางธรรมคืออะไรอ่ะพูดทางธรรมคือบางคนที่เขาอย่างประถมอย่างเงี้ยหรือว่ามอต้นเขาอาจไมจ่ะไปแล้วเรียนไม่สามยีพระไม่กรขอีกดแไดด้ดไหมค่ะอันไหนไม่มีขีดแดดได้เลยอ๋เอครื่องหมายลบใส่เครื่องหมายลบได้เลยการบ้านนะคะอาจารย์วิรัติการบ้านก็จะมีเปลี่ยนเฮดเดอร์ค่ะเปลี่ยนเฮดเดอร์ตรงนี้โลโก้เป็นโลโก้ของท่านเป็นชื่อของท่านก็ได้หรือชื่อหน่วยงานท่านนะคะแล้วก็เปลี่ยนฟุตเตอร์ตรงนี้นะคะฟุตเตอร์ทั้งหมดให้เป็นชื่อตัวเองแล้วก็เป็นเบอร์โทรศัพท์หรือจะสมมุติใส่เลขสมมุติมาก็ได้ค่ะแต่ต้องเป็นชื่อของท่านหน่วยงานท่านนะคะแล้วก็ทําการกรอกข้อมูลทั้งหมดแล้วก็มันจะแสดงไปที่หน้า Data Table เวลาส่งการบ้านใช้หน้านี้ส่งนะคะนี่หน้านี้เลยมันจะปรากฏหน่วยงานฟุตเตอร์ข้างล่างนะคะข้อมูลตรงนี้ต้องกรอกให้ครบค่ะพอกรอกครบปุ๊บมันจะเด้งเข้าไลน์แล้วก็มาปรากฏอยู่บน Data Table ในแถวแรกโดยแถวแรกก็ต้องเป็นชื่อของท่านใส่คำนำหน้าใส่นามสกุลใส่ชื่อให้เรียบร้อยค่ะแถวแรกเน้นว่าแถวแรกกันบ้างค่ะคือถ้า deploy ได้แก้ข้อมูลครบกรอกเทส1 ครั้งได้ก็ส่งกันบ้านได้เลยอันนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็เป็นจุดที่แจ้งให้เปลี่ยนตั้งแต่ตอนอธิบายตอนแรกอยู่แล้วค่ะได้นะคะอาจารย์มิรัตโอเคไหมคะกำลังลุ้นอยู่ครับกำลังลุ้นอยู่ว่ามันจะเด้งตอนไหนใช่ไหมใช่ครับอาจารย์ไปสารใส่รูปครบทั้ง7เลยใช่ไหมคะไม่อ่ะใส่แคใ่ส่ช่อภงาเดพียไมว่ใส่นะโอเคเดี๋ยวมันจะรันใช้เวลาสักนิดนึงค่ะถ้าไลน์เด้งมามันก็จะได้เลยแหละแล้วก็จะลไปงลุ้นอีกทีนึงว่าใน Data Table มันจะเด้งขึ้นมาทัดแรกไหมมันลงตารางแล้วค่ะลงใน Google Sheet แล้วเนาะใช่ครับนี่อาจารย์ก็ลองใส่โค้ดลองใส่พาสเวิร์ดแอดมินเข้าไปมาค่ะแล้แลว้วก็ไปดูเด้งในไลน์ละโอเคขอบคุณครับเป็นไรไหมคะก็แคปหน้าจอนั้นส่งงานบ้านได้เลยขออาจารย์ไปสารเรียบร้อยแล้วได้แล้วนะคะของอาจารย์วันได้ไหมคะเพิ่งกรอกเสร็จแต่ว่าต้องแก้ไขยังไม่ได้ยังไม่ได้เปลี่ยนโลโก้เดี๋ยวก็ทำตามอ๋อข้างหลังโอเคค่ะได้แต่ว่าเบื้องต้นคือกรอกข้อมูลตัวเองแล้วก็ไปเด้งในตาราง Data Table แล้วเนาะเด้งไลน์แต่เด้งเด้ถ้งาเดไล้งน์ลแะล้วแล้วควรลองเข้าไปดูใน Data Table ได้ไหมคะตรงที่เป็นยมัุงมบนด้านขวาที่กเป็นำลัรงูปบัแนอทึดกมขิ้อนมูลอยู่กำอลัง๋อบันทึกข้อมูลโอเคถ้าจะทำ Data Table ต้องทำตรงไหนก็คือกดบันทึกข้อความแล้วทำยังไงต่อจ้ะพอกดบันทึกข้อความเด้งแจ้งเตือนไลน์แล้วใช่ไหมคะคอา่ะจารย์ไปมุมบนด้านขวาที่เขียนว่าแอดมินนะคะตรงเนี้ยอาจารย์แล้วอาจารย์ก็ใส่รหัสเข้าไปค่ะรหัสเบื้องต้นเซตไว้1 2 3 4 5 6คนค่ะนู้นแอดมินอยู่ตรงไหนนะวันไม่เห็นเลยมุมบนขวาเห็นไหมคะที่หนูจิ้มตอนนี้หนูเป็นรูปบ้านแต่ถ้ายังไม่ได้กดรูปบ้านมันจะเขียนคำว่าแอดมินอ๋อเห็นแล้วจ้ะเห็นแล้วจ้ะจข้ะ้างเครื่องขึ้นบนเห็นแล้วจ้ะค่ะพอคลิกเข้าระบบมาปุ๊บมันจะเป็นตารางแบบหนูเนี่ยค่ะขึ้นแล้วค่ะของคุณวันขึ้นแล้วเนาะ
ใชฉ่ะนั้นเพื่อนควรก็ไปแก้โลโก้แล้วก็ชื่อตัวเองด้านบนกับด้านล่างนะคะอ่าแล้วก็เรียกดูข้อมูลใหม่ก็แคปหน้าจอนี้ส่งการบ้านได้เลยอ่าอ่ะทีนี้ไปต่อนะคะขออนุญาตจะไปเรื่องของแคนวาอ่าแคนวาหน้าตาเบื้องต้นก็คือเข้าไปที่สร้างงานคุณนุ่นคะค่ะค่ะขอแคนว่าคุณนุ่นได้ไหมที่เรียนด้วยกันอย่างนั้นน่ะเพราะมันนี่มันเมลใหม่ไงมันเลยไม่มีแคนวาที่เรียนดท้วยเป็กนัห้นองเรียนที่แบบที่คุณนุ่นเคยแจกให้อ่ะค่ะอ๋อเดี๋ยวต้องไปขออาจารย์อีกทีนึงค่ะอาจารย์มหาลัยที่นุ่นได้ขอมารู้สึกยังไม่ได้ตอบไลน์มาเลยเดี๋ยวนุ่นไปตามใหอ่้าจเน้าาะจ้าเดี๋ยวถ้าจ้าได้จม้าายังไงเดี๋ยวเอามาแจกให้อีกครั้งหนึ่งค่จะ้าจ้าอ่ะในสรมูมปติตอนดูคุณอนัุน่นนี้เอาแบบเบสิกไปก่อนตัวอ่าที่ที่ไม่มีเนาะอ่ะค่ะทีนี้เดี๋ยวนะคะขออนุญาตนิดนึงเพราะว่าถ้ามันเป็นตัวมิ่งมิ่งมันต้องใช้หัวเว็บอืมเดี๋ยวนะคะจะต้องใช้พื้นที่ข้างบนระบบเกิดปัญหาถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตปิดที่มันเยอะๆก่อนนะคะโอเคมองปิดก่อนระบบเกิดปัญหาอ๋อเขาบอกว่าระบบอาจารย์ครูวันลองเข้าไปที่แคนวาปกติเข้าได้ไหมคะทำไมของหนูมีปัญหานะแคนวาล่มครูไปสั่งเข้าได้ไหมคะแคนวาเดี๋ยวลองให้ครับได้ค่ะของหนูมันจะงอแงสักนิดไหมเนี่ยเหมือนจะได้นะหน่อยหน่อยเดี๋ยวขอเลื่อนๆดูก่อนนะคะเดี๋ยวเผื่อมันติดอีกเข้าได้ปกติครับได้ใช่ไหมคะใชรู่้สึกไดข้องไดห้นูปกจตะิมีปัญหาหนูมันบอกว่ามีปัญหารอสักครู่หรือไม่เข้าใหม่อะไรประมาณนี้อ๋อของกูวันก็เออเลอร์ใช่ไหมคะเป็นตัวแดงๆป่ะมันเขียนว่าเออเลอร์เลย500เซอร์เวอร์500อ่าฮะเหมือนเขาจะมีปัญหามันบอกว่าเกิดข้อผิดพลาดแล้วล่ะค่ะอันนี้ต้องเดี๋ยวถ้ายังไไมง่เปเ็ดนี๋ยไวรคุณนุ่นผ่านไปติดก่ไอว้นกก็่อไนด้แล้วเดี๋ยวจ้ามาวันหน้าสอนอีกทีนึงได้ค่ะณตอนนี้เดี๋กย็วคครูงวันเอาPMT ใส่ก็ได้ได้ค่ะอ่ะจ้าตอนนี้ก็คงจะใช่ไหมคะแคนวาล่มใช่ค่ะอาจารย์ชูบอกแคนวาล่มใช่ของหนูเป็นแต่ทำไมของครูไปสารใช้ได้เนี่ยมันฉลอง10 ปีแคนว่าเนี่ยของครูหนูไปสนา่ามจคะรูนะคะหนูครูน่นา่าจเดะี๋ยวสปอิดนทำตปัิวดแล้นวเดีี๋ยว้ผมเด็มให้ก็ได้ครับคุณนุ่นได้ใช่ไหมคะอืมเดี๋ยวรบกวนอาจารย์ครูไพศาลแชร์เรื่องของไฟกิฟต์ทำหัวนิดๆได้ใช่ไหมคะอ๋อเอาเลยใช่ไหมครับได้ค่ะครูใหญ่มองนิดๆแล้วครูใหญ่มองนิดๆของครูไพศาลใช้ได้เฉยเห็นไหมครับอ่ะไปตัวพื้นที่มันจะใช้ความกว้างเท่าไหร่นะแต่หนูจำไม่ได้เดี๋ยวนะแป๊บนึงความกว้างขนาดสักครู่นะคะเอาขนาดสมมติได้ไหมเอา
เอาขนาดประมาณนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยเอาคุณนุ่นจคะวาไมปเยปอระะกาศวันไหนครับอะไรนะคะจะทำไปประกาศไว้ที่ไหนครับไอ้ตัวนี้ททำเป็นไอ้นี่เลยค่ะำโปมัสนเตมอีร์ร่างสุดไหมคะมันมีออกแบบขนาดนะคะร่างสุดเลยค่ะกำหนดเองอะค่ะนี่ปะคะอยู่ข้างบนครับนี่กำหนดเองโอเคค่ะกำหนดเองเอาขนาด968 × 312 พิกเซลก็ได้ค่ะ968ค่ะคูณกับ312 พิกเซล312ค่ะนั่นแหละค่ะสร้างใหม่พีก่ดวัสนร้างใหม่ทันไหมฮะพี่วันทำไหมคะควรล่มไง ควรล่มเหมือนหนูมีครูภาษาไหนไหมล่มแล้วเห็นไหมโอ้โหหลอกให้เราดีจ้ะ โอเคค่ะว่าไงก็เดีอ๋ย่วะไม่ได้ติดแปะไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวจะเอาเรื่องของการทำโปสเตอร์กับการทำไฟกิฟต์นะคะมาแชร์อีกทีหนึ่งนะคะโอเคอาจารย์แล้วชูหนูว่าแคนว่าล่มนะคะอ่ะทีนี้ของนุ่นก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ทบทวนเรื่องการบ้านนะคะการบ้านคือทำการ deploy โปรแกรมให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็แก้ข้อมูลเป็นของตัวเองนะคะหรือถ้าเบื้องต้นเนี่ยจะส่งกันบ้านเนี่ยก็คือให้ทำการแก้ header กับ footer ให้เรียบร้อยนะคะแล้วทำการกรอกข้อมูลสมมุติโดยที่เป็นชื่อและนามสกุลของตนเองกรอกมาให้ครบจนถึงระดับสุดท้ายกดบันทึกไปปุ๊บก็เข้าไปใช้หน้าแอดมินนะคะหน้าแอดมินโดยรหัสตอนที่ยังไม่ได้แก้อะไรก็คือ123456แล้วก็มันจะมีชื่อเราอะค่ะชื่อนามสกุลเราขึ้นบรรทัดแรกเลยแล้วก็แคปหน้าจอนั้นนะคะเอามาส่งเพื่อที่จะได้รับวุฒิบัตรนะคะสำหรับผู้ที่ทำการบ้านส่งการบ้านของคอร์สนี้ก็เท่านี้ค่ะมีท่านไหนสงสัยเพิ่มเติมไหมคะคุณนุ่นคะเวลาจ้ทาี่เราจะดูไลน์เราว่าเป็นไลน์อะไรดูตรงไหนอ่ะไลน์เราว่าเป็นไลน์ออัืนมไหนดูเหมือนถึงโทเค็นหรือเปล่าเออที่จะไม่ใช่ที่ทำไลน์เหมือนที่ของคุณนุ่นอยู่ข้างล่างที่ตรงฟุตเตอร์อ่ะจะอเป๋ลอี่ยนเป็นไลน์ของเราเราต้องดูตรงไหนคะดูตรงที่การเข้าตั้ไงปค่าเหรอตรงฟูเตอร์เลยค่ะไม่ใช่ในไลน์ของเราเราจะดูว่าไลน์เราชื่ออะไรอย่างนี้ไงอ๋อวิธีการใช่ไหมคะวิธีใช่กาจร้ะเนี่ยควรส่งลักษณะเพิ่มเพื่อนค่ะเพอ๋ิอ่มเพเืพ่อืน่อเนพื่อนไปตรงเครื่องหมายบวกใช่ไหมคะใช่ค่ะเพิ่มเพื่อนเสร็จปุ๊บแต่ต้องทำในมือถือนะจ้าทำในเครื่องคอมไม่ได้พอเข้าไปเพิ่มเพื่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเหมือนกับไปเชิญเพื่อนที่มกี็กรดายชืบ่อวในกใมช่ืไอหมถคืะอใช่ค่ะกดบวกกดบวกปุ๊บแล้วก็เชิญกดเชิญนะคะแล้วก็ไปที่ SMS อ๋อ FMF จ้าพอ SMS เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีชื่อเยอะเลยตามรายชื่อแต่เลือกชื่อที่ไม่มีเครื่องหมายลายสีเขียวด้านหลังนะคะชื่อไหนก็ได้ที่มันเปล่าๆที่ไม่มีชื่อลายอ่ะจ้ามีไหมคะมีค่ะคือพอมีพอกดปุ๊บพอกดพอจิ้มลงไปในปุ่มนะคะแล้วก็จ้ากดเชิญแล้วเขาจ้าจะส่ง SMS มาที่มอือ๋อถือเจร้าาแล้วเราก็ไปพิมพ์ไปก๊อปปี้อะค่ะคุณนุ่นเขาบอกว่าเปิดด้วยมีข้อความกับเมสเซจเมสเซนเจอร์กับนั่นแหละเราให้ก SMS ดเลยคเม่ะสเซนเจอร์ใช่ไหมคะให้กคด่เะมสเซนเจอร์ใช่ไหมคะกดเป็น SMS ค่ะจ้าค่ะแล้วมันจะส่งข้อความเข้ามือถือของคุณเป็นเราฉก็บไปับดูล่างอ๋อจ้าเราก็ไปดูใช่ไปกดตรงข้อความในมือถือค่ะมันจะขึ้นฉบับล่างใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีจ้าโค้ดไลน์ไอดีเราจะอยู่ด้านหลังจ้าได้ไหมคะได้ค่ะคุณนุ่นได้จริงนะคุณนไุด่้นรจรูิ้งจรนิะงเลยอย่าคุมณานุห่ลนรอู้กจริงนะอย่ามาหลอกนะมันพอกดเชิญไปแล้วอะค่ะมันจะมีข้อความส่งเข้ามามันจะเขียนว่าข้อความล่างอะแต่คุณวันยังไม่เห็นเราต้องดูตรงข้อความที่มันส่งใช่ไหมคะไปดูในข้อความมือถือค่ะในเมสเสจของมือถืออ๋อจ้ะจ้ะอ๋อนี่มาหรือยังยังไม่เห็นเลยค่ะควรกดไปหรือยังกำลังหาข้อความอยู่คุณนุ่นอ๋อมันน่าจะขึ้นมาบนว่าคะจ้ะจ้ะหาให้เจอก่อนถ้าหาไม่เจอไม่ปิดไลน์นะเอ้ยไม่ปิดซูม
จะไม่เอ่ยจะไม่เอ่ยกดดันยังตรงอ๋อมีลายมีไหมลคารูยวลั่นางเลเืหรออกคะใช่ค่ะครูวันเลือกเลือกคนที่ควรจะส่งที่ควรจะเชิญไปหรือยังเรียกแล้วค่ะเรียกแล้วที่เขาไม่มีเครื่องหมายลายนะที่เป็นชื่อเปล่าๆที่ไม่มีไอคอนลายอยู่ต่อชื่อนะค่ะเพราะนั้นมันก็ควรที่จะต้องส่งข้อความมาในมือถือแล้วนะในข้อความอะค่ะในไอปุ่มข้อความเราอะสงสัยจะทำผิดค่ะไม่เจอได้ไหมคะถ้าทางจะไม่ผ่านเอาใหม่ควรไปที่ไลน์ตัวเองค่ะแล้วควไม่รผ่กาน็ไปที่โฮมใชก่ไดหมคะตรงรูปบต้รางนเครเืน่องาหะมายบวกเดี๋ยวนะควรทำตามหนูช้าๆนะคะควรจไป้าที่ไลน์แล้วควรไปตรงคำว่าหน้าหลักมุมล่างด้านซ้ายของมือถือที่เป็นรูปบ้านนะเสร็จแล้วคค่ะวรก็ไปกดรูปคนบวกด้านมุมบนสุดอะค่ะมุมบนสุดปุ่มคท่ีะ่สามแลค้่ะวคุณวันก็เลือกคำว่าเชิญที่มีเครื่องหมายบวกค่ะพอกดเชิญปุ๊บมันจะขึ้นว่าเชิญเพื่อนด้วย SMS อีเมลแชร์ใช่ไหมคะค่ะคุณวันก็เลือก SMS จ้าพอเลือก SMS เสร็จปุ๊บควรจะสังเกตว่าชื่อไลน์เพื่อไลน์เพื่อนชื่อจะขึ้นมาเยอะเลยแต่ว่าเพื่อนส่วนหนึ่งจะมีคำว่าไลน์เป็นไอคอนสีเขียวอยู่ท้ายชื่อถูกไหมคะไม่อันนี้ไม่มีใครมีไม่มีเลยมีชไมื่่อคมีนแต่ใครไม่มีมีไลน์เลยใช่ไหมคะจ้าถ้าควรก็เลือกชื่อคนใดคนหนึ่งก็ได้ค่ะที่เขาไม่มีไอไลน์อยู่ข้างหลังชื่อเขาอะแล้วควรก็กดเชิญเลือกมันจะมีปุ่มอะค่ะมีปุ่มขวาปุ่มว่างๆเห็นไหมคะปุ่มกลมๆอะจ้าจ้ากดลงไปกดปุ๊บแล้วมันก็จะขึ้นคำว่าเชิญด้านล่างสจี้าเขียวถูกไหจม้าคก็ะกดไปนะคะค่ะพอกดเชิญปุ๊บมันจะถามว่าข้อความหรือว่า Messenger อถู๋อกไหมคะเอาข้อความเนาะใช่ไหมควรควรก็เลือกข้อความค่ะจ้าแต่แลม้ัวนก็กนี่เป็ดนอะไรเฉไม่พาเะป็นครไัม้่งเป็นนี้เฉพาะครั้งนพี้พอใกชด่เฉพใาชะ่ครั้งนี้หน้ามันจะหายไปแล้วก็เด้งชื่อเพื่อนครูวันแล้วก็จะมีคำว่าส่งข้อความและโทรฟรีด้วยไลน์กันเถอะใช่ไหมคะจ้าจ้าจ้าแล้วก็นั่นแหละค่ะไอดีครูวันก็จะอยู่ตรงหลังตรพงีที่ข้างสล่างแลลงกมาจ้าจ้าครูวันฟังหนูก่อนจ้าไอดีครูวันจะอยู่หลังพีสแลกมันจะขึ้นต้นด้วยหรือครูวันจะเอาทั้งบรรทัดไปเลยก็ได้ค่ะตั้งแต่ https แล้วก็พิมพ์ตามเขามาเลยอ่ะจนถึงบรรทัดสุจด้าท้ายเอาแค่นี้แล้วก็ไปค่วะาคงุณแผนุ่นนที่ค่ะค่ะเจอแล้วขอบคุณมากค่ะแล้วถ้าเจอเฟซบุ๊กอะไรอีกล่ะคะเฟซบุ๊กครูวันก็ไปที่เฟซครูวันแล้วก็ไปเอาลิงก์เฟซครูวันนะคะมาแปะแทนได้เลยอ๋อเลคย่ะค่ะจค้ารูวันจ้าเข้าไปที่บัญชีกูเฟซตัวเองแล้ควก่็ะไปเอา IP address ข้างบนนะคะจ้าแล้วก็มาแปะแทนได้เลยจ้าปนรุะ่มนาขณอบนคัุ้ณนนะคะค่ะยินดีค่ะท่านอื่นมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีอื่นใดยังไงแล้ววันนี้ค่ะก็1 ชั่วโมงนะคะสำหรับการแบ่งปันข้อมูลที่ได้รับมาจากห้องตรรกศิลานะคะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะทั้งอาจารย์แล้วก็ทั้งเพื่อนร่วมชั้นเรียนแล้วก็ผู้ที่เข้ามาเก็บเกี่ยวความรู้นะคะก็น่าจะได้โปรแกรมเอาไปใช้งานได้นะคะแต่อาจจะเป็นโปรแกรมพื้นหน่อยสำเหมาะจริงๆมันเหมาะสําหรับคนที่เริ่มเขียนหรือจุดประกายการเขียนโปรแกรมอะค่ะมันก็จะเป็นดีเทลที่ไม่ยากไม่ง่ายนะคะสามารถแกะทีละท่อนแล้วเรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้ค่ะแล้วเราก็สามารถไปเติมเต็มจากอาจารย์ระดับปรมาจารย์ที่มาสอนเราแล้วเราก็เอามาแอดวานซ์เอาจุดต่างๆมาเติมงานของเราให้มันสมบูรณ์มากขึ้นค่ะวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะคะการบ้านเรียบร้อยแล้วก็ทำการส่งลิงก์ส่งกันบ้านให้เรียบร้อยแล้วนะคะน่าจะเรียบร้อย
ก่อนที่หนูจะลงยังไงก็แล้วแต่ค่ะหนูเชิญอาจารย์ไพศาลค่ะกล่าวปิดสักนิดนึงก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับผลงานดีๆแล้วก็การอธิบายอย่างละเอียดยิบนะครับอธิบายแบบกลัวท่านผู้เข้าประชุมนั้นจะทำไม่ได้นะครับหวังว่าโปรเจกต์นี้นะครับก็จะคงจะสร้างคุณประโยชน์ให้กับทางสมาชิกทุกท่านนะครับถ้าใครนำไปพัฒนาต่อแล้วก็อย่าลืมนะครับกลับมาแบ่งปันให้กับพวกเรานะครับชาวตากศิลานะครับสุดท้ายนี้นะครับขอนะครับเรียกชั่นนะครับรูปหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับท่านวิทยากรนะครับคุณครูทัตติยาน้อยพิทักษ์นะครับกศน.ตำบลบางเตยจังหวัดนครปฐมนะครับค่ะสวัสดีครับขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะช่แวถงมนีเ้สียงขปรอบมือให้ด้วยครับขอบคุณค่ะช่วงนี้ก็ขอหยุดการบันทึกก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆขอบคุณอาจารย์ไพศาลขอบคุณ